รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการสายใยกศน.ค่ะวันนี้นะคะพาผู้ชมออกจากสตูดิโอมาอยู่กันที่ค่ายทหารกันบ้างค่ะเราอยู่กันที่ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่1ประจำพื้นที่ภาคกลางค่ะวันนี้นะคะพาผู้ชมมาพบกับความร่วมมือระหว่างทางกองทัพบกและก็ทางกศน.ค่ะในการให้โอกาสทางการศึกษาให้แก่ทหารกองประจำการและก็ผู้ที่พลาดโอกาสทางการศึกษานั่นเองความร่วมมือนั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเขามีการเรียนการสอนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับผู้ร่วมรายการของเราในวันนี้กันค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ภายในศูนย์การเรียนของศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่1ประจำพื้นที่ภาคกลางค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามีผู้ร่วมสนทนาในรายการของเราด้วยกันหลายท่านเลยค่ะท่านแรกนะคะต้องขอแนะนำพันเอกอนุวัฒน์เหลืองวิไลผู้บังคับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่1ประจำพื้นที่ภาคกลางค่ะครับสวัสดีครับท่านต่อมานะคะผอ. อภิชาติโชติแสงทองผู้อำนวยการกศน. อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะและอาจารย์ขวัญฤทัยพรประสิทธิกุลคุณครูกศน. ตำบลของอำเภอวังน้อยและอีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์ชุติการเฉลิมเกตคุณครูกศน. ตำบลของอำเภอวังน้อยเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีทั้ง4ท่านด้วยนะคะวันนี้เรียกว่าก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศเหมือนกันสำหรับรายการของเราที่เรามีผู้ร่วมสัมมนานะคะเป็นผู้การด้วยนะคะก่อนอื่นขออนุญาตถามก่อนเลยว่าสำหรับที่นี่เองเนี่ยศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่1ประจำพื้นที่ภาคกลางมีหน้าที่อะไรอย่างไรบ้างคะผู้การครับโดยปกติแล้วทางศูนย์ที่ผมประจำการอยู่นะครับจะเป็นหน่วยขึ้นตรงของศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกนะครับหน้าที่หลักๆเนี่ยก็จะเป็นระบบการแจ้งเตือนภัยนะครับก็จะเป็นพวกระบบเรดาร์ต่างๆนะครับในการแจ้งเตือนภัยของอากาศยานของที่เป็นข้าศึกนะครับเวลาเมื่อเกิดสถานการณ์การรบขึ้นมานะครับหลักๆก็คือเป็นหน่วยที่เป็นระบบแจ้งเตือนครับและสำหรับการฝึกปฏิบัติงานของทหารที่เราเห็นภายในศูนย์แห่งนี้ค่ะมีการฝึกอะไรอย่างไรบ้างครับปกติแล้วในปกติของทหารเองเนี่ยนะครับเราก็มีการฝึกตามวงรอบประจำปีอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นการฝึกเบื้องสูงนะครับหรือการฝึกเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการใช้ระบบเรดาร์กับระบบอาวุธนะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะมีการฝึกในเรื่องของทหารใหม่นะครับและที่ศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพที่1ตามพิเศษกลางเนี่ยก็มีเพิ่มพิเศษคือการฝึกของผู้ที่ติดยาเสพติดนะครับที่ต้องการมาบำบัดหรือโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองครับผู้ที่ติดยาเสพติดที่เข้ามาที่นี่คือไม่ได้เป็นทหารใช่ไหมคะครับไม่ได้เป็นทหารครับอ๋อแล้วคือสามารถเข้ามาอยู่ในศูนย์แห่งนี้ได้ยังไงอ่ะปกติแล้วเนี่ยเราจะเป็นหน่วยงานที่ความร่วมมือนะครับกับกรมควบคุมความพึ่งนะครับก็ในส่วนนี้เขาจะส่งบุคคลที่ติดยาเสพติดเนี่ยมาให้ทางศูนย์เรานะครับในการอบรมนะครับซึ่งระยะเวลาเนี่ยก็จะประมาณ120วันนะครับหรือ4เดือนนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศที่เราเห็นภายในศูนย์แห่งนี้คือจะมีทั้งทหารเกณฑ์ด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับการฝึกหรือว่าเป็นผู้ที่ติดยาเสพติดแล้วก็มาฝึกฝนตัวเองมาบำบัดที่นี่ใช่ไหมคะและสำหรับการที่เข้ามาร่วมมือกับทางกศน.นั้นเกิดขึ้นได้ยังไงคะท่านผู้การคะครับก็
จริงๆแล้วศูนย์เนี่ยนะครับก็มีความร่วมมือกับทางกศน.เนี่ยจากที่ได้คุยกับท่านผอ.กศน.อำเภอวังน้อยเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่ปี2538นะครับซึ่งในระยะเริ่มแรกเนี่ยเราก็ใช้ทหารกองจำการเนี่ยเป็นครูนะครับหลังจากนั้นก็มีการพัฒนามาตามลำดับนะครับจนปัจจุบันเนี่ยก็เป็นบุคลากรของกศน.อำเภอวังน้อยเองนะครับมาให้การเรียนการสอนกับทหารจำการในหน่วยของเราครับค่ะคือแรกเริ่มภายในศูนย์ก็คือจะมีการฝึกในเรื่องของการเรียนการสอนอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นทหารฝึกทหารด้วยกันเองใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นความร่วมมือกับทางสำนักงานกศน.นะครับไม่ใช่ว่าเราจัดการเรียนการสอนเองแต่ที่ผมเรียนเนี่ยคือตอนแรกครูเนี่ยเราใช้เป็นทหารกองจำการนะครับมาเป็นครูแต่ในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นบุคลากรของทางกศน.เองนะครับที่จัดมาสอนให้กับกำลังพลของเรานะครับค่ะและสำหรับทหารเกณฑ์ทั่วไปที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์นะคะเขาจะมีพื้นฐานการเรียนที่เป็นยังไงบ้างอะคะปกติแล้วเนี่ยนะครับจะมีระดับการศึกษาเนี่ยแตกต่างกันนะครับซึ่งอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของแล้วแต่บุคคลนะครับแล้วแต่ภูมิลำเนานะครับแต่ที่ในหน่วยเนี่ยนะครับก็มีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนเนี่ยในระดับของมัธยมต้นกับมัธยมปลายนะครับ2ระดับนะครับค่ะจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้การมองว่าการที่เรามีการฝึกปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นทหารด้วยแล้วมีการเรียนการสอนแบบนี้เนี่ยเข้ามาผสมกันด้วยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างไหมคะต้องบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยเป็นข้อดีที่ผมว่ามีประโยชน์อย่างมากนะครับสำหรับทหารที่เขามาประจำการอยู่นะครับในหน่วยของเราเองหรือว่าในกองทัพเองเนี่ยระยะเวลาเนี่ยประมาณ2ปีนะครับซึ่งในส่วนนี้เขาก็จะได้สิ่งที่การศึกษาเพิ่มเติมซึ่งเป็นนโยบายของกองทัพบกเองนะครับที่ว่าต้องการที่ให้กำลังพลเนี่ยที่เป็นทหารกองจำการเนี่ยมีการศึกษาที่สูงขึ้น1ระดับนะครับซึ่งส่วนนี้จะสอดคล้องกับที่ทางกศน.เนี่ยมีความร่วมมือกับทางกองทัพบกเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าอย่างบางทหารบางนายเนี่ยนะครับก็จบการศึกษาแค่ระดับประถมนะครับแต่ว่าเมื่อเขาได้รับการเรียนการสอนที่นี่นะครับเมื่อปลดประจำการไปแล้วเนี่ยก็มีรับการศึกษาที่สูงขึ้นอาจจะจบมัธยมต้นหรือมัธยมปลายเป็นต้นเงี้ยครับพอเวลาสมมติหมดประจำการไปก็สามารถไปเรียนต่อก็ได้หรือว่าจะไปประกอบอาชีพอื่นๆก็ได้ใช่ไหมคะแล้วมีในกรณีที่ว่าทหารที่เข้ามาปฏิบัติการในนี้แล้วไม่อยากที่จะออกไปประกอบอาชีพแล้วก็อยู่ที่นี่ต่อมีไหมคะครับก็มีนะครับคือทางหน่วยงานของกองทัพบกเองเนี่ยก็จะมีในแต่ว่าแต่ละปีงบมาเนี่ยเราก็มีการเปิดนะครับรับสมัครทหารกองหนุนนะครับเพื่อบรรจุไปเป็นกำลังพลใน10นะครับซึ่งทหารกองหนุนเนี่ยคุณสมบัติคือน้องๆเหล่านั้นเนี่ยจะต้องผ่านการเกณฑ์อาหารมาก่อนหรือเป็นทหารเกณฑ์มาก่อนนะครับซึ่งกำลังพลดังกล่าวเนี่ยก็จะต้องมีวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมต้นนะครับหรือมัธยมปลายนะครับตามแต่ละตำแหน่งซึ่งอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับว่าบางนายเนี่ยเขาอาจจะจบแค่การศึกษาระดับประถมศึกษามาเท่านั้นเองนะครับแต่เมื่อได้รับความรู้ใน2ปีนี้เขาได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้นนะครับเขาก็มีคุณสมบัติที่จะเป็นกำลังพลใน10ได้ในอนาคตซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้เขาครับและอีกทางหนึ่งก็ในแต่ละเหล่าสาวิยการเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยเป็นของเหล่าทหารพื้นใหญ่เนี่ยศูนย์การทหารพื้นใหญ่เองเนี่ยก็จะเปิดรับนะครับในส่วนของกำลังพลที่เป็นทหารเก่าเนี่ยนะครับมาสอบเป็นกำลังพลใน10ได้นะครับตรงนี้ก็พูดง่ายเป็นการเพิ่มนะครับวุฒิการศึกษาให้กับกำลังพลนะครับในระหว่างที่เขาประจำการอยู่กับเราเท่านั้นเองครับค่ะเรียกว่าการที่เข้ามาร่วมมือกันนะคะกับทางกระทรวงศึกษาหรือว่าทางกศน.เองด้วยก็คือสามารถช่วยต่อยอดในหลายๆด้านด้วยกันคราวนี้ขออนุญาตถามผอ.บ้างนะคะสำหรับพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้ค่ะเรื่องการเรียนการศึกษาเป็นยังไงบ้างครับผอ.มันต้องแบ่งว่าในพื้นที่แต่พื้นที่มีความแตกต่างกันค่ะอย่างเช่นของตัวน้อยเนี่ยก็จะมีความพิเศษอยู่เรามีศูนย์ของทหารค่ะนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้ทำความร่วมมือกันต้องเท้าความตั้งแต่ปี2537นะครับที่กระทรวงกลาโหมกับกระทรวงศึกษาธิการได้ทำความร่วมมือกันในการจัดการศึกษาให้กับกองกำลังที่เป็นทหารกองประจำการซึ่งเขาได้สำรวจแล้วว่ามีส่วนหนึ่งที่ไม่ได้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานตรงนั้นเองเลยเป็นที่มาในการทำความร่วมมือระหว่างกันในการจัดการศึกษาเพื่อการขยายโอกาสการศึกษาให้กับทหารกองประจำการครับการในการสร้างคุณภาพของทรัพยากรทหารนะครับแล้วก็ยังขยายโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างผู้นำชุมชนค่ะจะบอกว่าผู้นำชุมชนทำไมต้องเราต้องสร้างคุณภาพเพราะว่าทหารที่เขาอยู่กองประจำการส่วนหนึ่งนะครับจะมีส่วนที่อาจจะไปเป็นผู้นำชุมชนในอนาคตนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญประเด็นสำคัญที่เราพัฒนาเขาอย่างน้อยถ้าเขาได้จบการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานไปเนี่ย
เชื่อว่าเขาจะมีคุณภาพเป็นคนที่มีการศึกษามีคุณภาพและเป็นคนที่ดีได้นะครับตัวนี้ก็เป็นความร่วมมือส่วนหนึ่งครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่ถัดมาประมาณปี49นะครับที่มีนโยบายของรัฐบาลนะครับที่จะเพิ่มมีนโยบายในการเพิ่มการศึกษาของประชาชนเนี่ยเป็น 9.5 ปีนะครับแล้วก็ประชากรในวัยแรงงานเนี่ย 15-39 ปีเนี่ยให้จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมขึ้นไปครับตรงนี้แล้วก็เป็นที่มาของการทำความร่วมมือกันการสร้างกองกำลังพลให้มีการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นเชื่อว่าเราจะสร้างคุณภาพที่ดีของประชาชนกับสังคมได้ครับเรียกว่าเป็นจุดประสงค์แล้วก็เป็นเป้าหมายที่ดีมากๆเลยนะคะจะว่าไปแล้วเนี่ยความร่วมมือกันระหว่างทางกองทัพเองแล้วก็ทางกศนเองก็มีมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะแล้วส่วนใหญ่หลักสูตรที่มาสอนให้กับทางกองทัพนี่คือมีอะไรบ้างคะหลักสูตรที่เรานำมาในการจัดเรียนการสอนในกองทัพก็จะมีสองหลักสูตรใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็คือเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบนะครับก็จะเป็นระดับของมัธยมต้นถึงมัธยมปลายซึ่งประถมเนี่ยคิดว่าคงจะเรียนกันหมดแล้วนะครับก็จะมีส่วนนี้ที่เราส่งเสริมอยู่อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของการจัดอาชีพนะครับจัดอาชีพให้กับประชาชนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายพิเศษซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในการดูแลของกองทัพนะครับเช่นของที่ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศเนี่ยมีโรงเรียนวัดประเมืองซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่พลาดโอกาสทางการศึกษาเราก็เล็งเห็นประโยชน์ในการจัดการศึกษาเราก็เลยนำเอาการศึกษาตอนเรื่องที่เป็นกลุ่มในรูปแบบของอาชีพนะครับมาจัดเพิ่มให้เขาเพื่อให้เขาได้ปรับปรุงตัวเองและพัฒนาตัวเองนะครับได้มาฝึกตัวเองแล้วก็เข้าค่ายตรงนี้และเขากลับไปเป็นคนดีและมีคุณภาพในสังคมครับค่ะจากการที่ได้ทำโครงการความร่วมมือแบบนี้นะคะมาหลายปีแล้วเนี่ยผลที่ได้กลับไปเป็นยังไงบ้างคะผลที่ได้อย่างที่ท่านการเรียนให้ทราบก็คือว่ากองกำลังพลที่ทหารเกณฑ์ที่ปลดประจำการออกไปเนี่ยเขามีวุฒิยังไงเขาจบวุฒิที่การศึกษาในระดับมัธยมปลายแน่นอนนะครับใครที่ไม่จบมัธยมต้นก็จบมัธยมต้นแน่นอนนะครับแล้วก็โอกาสที่ไปศึกษาต่อในระดับสูงก็มีนะครับเช่นสอบเป็นใน10ก็มีนะครับแล้วก็เอาอาชีพเอาความรู้ที่ได้ไปปรับไปต่อยอดในการศึกษาต่อไปนะครับส่วนของอาชีพเนี่ยในส่วนของตรงนี้วิวัฒน์พลเมืองที่เรามาสนับสนุนเนี่ยตรงนี้หนึ่งแหละประชาชนได้ความรู้ได้ทักษะในการประกอบอาชีพได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองได้มีการคิดวิเคราะห์ตัวเองว่าตัวเองจะกลับไปอยู่ในรูปแบบเดิมหรือว่าจะเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ครับก็จะมีทางเลือกให้เขาแล้วก็สร้างโอกาสเขาให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะแล้วแบบนี้เราในการจัดตารางเรียนการสอนยังไงบ้างคะในส่วนของชนบทน้อยเองเนี่ยเราจัดการเรียนการสอนในส่วนการเรียนในศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศเนี่ยอาทิตย์ละหนึ่งวันคือในวันพฤหัสในช่วงบ่ายก็จะมีคุณครูประจำกลุ่มซึ่งเป็นคุณครูกศน.ของเราครับมาจากโรงเรียนสอนให้ครับค่ะแล้วตอนนี้เองทางคุณครูก็จะต้องมีการเรียนการสอนที่แตกต่างออกไปด้วยมีการสอนหลากหลายกลุ่มตอนนี้เนี่ยมีคุณครูเพียงพอไหมคะกับการที่คุณครูตอนนี้ของเรามีเพียงพอนะครับเพราะว่าในค่ายทหารเนี่ยจะมีการศึกษาแบบยืดหยุ่นคำว่ายืดหยุ่นหมายถึงว่าเราการศึกษาของเราเนี่ยจะไม่กระทบกับภารกิจทางด้านการทหารโดยตรงนะครับแต่ว่าเราจะสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาแล้วก็เรื่องของการเทียบโอนการศึกษาซึ่งตัวนี้จะทำให้กำลังพลเนี่ยได้รับการศึกษาที่เพียงพอแล้วก็อยู่ในการฝึกวิชาที่เขาไปฝึกปฏิบัตินะครับในภารกิจของการทหารเนี่ยก็สามารถเอามาเป็นวิชาที่เทียบโอนกับการศึกษาของเราได้ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาได้สำเร็จการศึกษาได้ไวขึ้นครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะคราวนี้ขออนุญาตถามคุณครูบ้างดีกว่าทั้งสองท่านเลยคุณครูสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะก็ของการเกษตรศาสตร์พื้นฐานนี่คือเราต้องสอนทุกวิชาค่ะใช่ค่ะของคุณจะเป็นสอนในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานใช่ค่ะและของคุณครูอีกท่านอยู่ในส่วนของส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองค่ะเรียกว่าแตกต่างกันไปเลยนะคะทั้งสองท่านมีความยากง่ายอย่างไรบ้างคะถ้าสอนพื้นฐานก็ถามว่ายากก็ยากครับเพราะว่านักศึกษาทหารนี่เขามาต่างคนต่างพื้นที่กันใช่ไหมคะความรู้ก็คือต่างกันบางคนมาจากอีสานความรู้อาจจะการอ่านจะไม่มากกว่าเหมือนภาคกลางอย่างความรู้เนี่ยค่ะเรียกว่าก็ต้องมีการเตรียมในเรื่องของการเรียนการสอนที่อาจจะมีพื้นฐานที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะแล้วตอนนี้คุณครูมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ
ก็จะเตรียมตัวคือว่าก่อนจะมาสอนเราก็ต้องศึกษาก่อนนะคะว่าวันนี้เราจะมาสอนเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรแล้วก็จะแบบหาแบบข้อมูลที่แบบว่าให้เขาสามารถที่จะเรียนร่วมกันได้ค่ะตอนนี้ส่วนใหญ่ที่คุณครูเจอจะเป็นในระดับชั้นไหนเป็นหลักคะม.ต้นนะคะก็คือจะเริ่มตั้งแต่ม.ต้นขึ้นไปเลยแล้วก็อยู่ที่ว่าพื้นฐานแต่ละคนการเรียนจะเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครั้งนึงนี่คือสอนประมาณกี่คนนะคะม.ต้นนี่เทอมนี้จะมีนักศึกษาทั้งหมด8คนค่ะถ้าม.ปลายก็ประมาณ25คนค่ะตอนนี้มีจำนวนม.ปลายเยอะกว่าใช่ค่ะค่ะแล้วตั้งแต่ที่เราได้สอนไปจะเห็นว่าพัฒนาการของทหารต่างๆเป็นยังไงบ้างเขาก็มีการพัฒนาคือกล้าแสดงออกมากขึ้นเวลาเราสอนเขาก็จะมีการพูดคุยตอบปัญหาอะไรเงี้ยค่ะคุณครูเองทำหน้าที่ตรงนี้มานานแค่ไหนแล้วคะอยู่ที่กศน.ประมาณ3ปีค่ะค่ะแล้วคือตั้งแต่พอเข้ามาทำเป็นคุณครูที่กศน.อำเภอวังน้อยก็คือเข้ามาสอนที่นี่เลยหรือเปล่าคะตอนแรกยังค่ะเพิ่งเข้ามาสอนได้เมื่อปีที่2ค่ะค่ะระหว่างตอนแรกกับตอนที่เข้ามาสอนที่นี่มันมีความยากง่ายต่างกันไหมคะคุณครูมีความยากง่ายค่ะค่ะที่นี่ยากกว่าหรือง่ายกว่าคะถ้าเปรียบเทียบกับสอนนักศึกษาข้างนอกที่นี่จะยากกว่าตรงไหนเอ่ยตรงที่ว่าเขาแบบเขาอาจจะแบบยังไม่ค่อยจะฟังเราเหมือนเราเพิ่งเข้ามาพบเจอกับเขาคือส่วนใหญ่จะมีแต่หนุ่มๆอยู่ในที่นี่พอเราเป็นสาวๆเข้ามาก็จะรู้สึกเกรงๆนิดนึงอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ก็ต้องมีการละลายพฤติกรรมกันไปช่วงเริ่มต้นจนตอนนี้ก็กลายเป็นว่าสนิทกันไปแล้วใช่ค่ะมาถึงทางด้านของทักษะวิชาชีพบ้างดีกว่านะคะมีเกี่ยวกับอะไรบ้างคะคุณครูอันนี้เราจะมาส่งเสริมอาชีพให้กับของโรงเรียนวันนี้จะเป็นเหมือนผู้พากโอกาสมานะคะแล้วเราก็จะสนับสนุนด้านอาชีพโดยทางหน่วยทหารจะสนับสนุนทุกอย่างค่ะอย่างเขาอยากฝึกอาชีพอะไรแบบนี้ค่ะก็จะสนับสนุนร่วมกลุ่มกันมาอย่างนี้ค่ะอย่างวันนี้ก็มีการฝึกอาชีพแล้วก็มีการพิธีเปิดด้วยค่ะมีอาชีพอะไรบ้างวันนี้มีช่างจะเป็นช่างมุงลวดอลูมิเนียมค่ะคือมีหลากหลายเรียกว่าหลากหลายประเภทเลยคือมีงานช่างด้วยใช่ค่ะค่ะแล้วก็มีกลุ่มอาชีพระยะสั้นก็จะเป็นวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าค่ะมีแซนด์วิชขมผ้าแซนด์วิชขมผ้าเป็นยังไงก็เป็นขนมปังค่ะแล้วมีทำไมคุณครูรู้ล่ะคะคุณครูสอนอยู่ที่การเรียนพื้นฐานใช่ไหมไม่ใช่ค่ะถ้าเป็นครูสองท่านจริงจะสอนพื้นฐานทั้งสองท่านแล้วก็สอนเกี่ยวกับอาชีพด้วยเหมือนกันก็คือสลับสลับกันไปเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบในตำบลเหมือนกันทำกิจกรรมเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็คือว่าไม่ใช่ว่าคุณครูจะสอนแบบเป็นพื้นฐานอย่างเดียวพื้นฐานอย่างเดียวก็คือต้องมีการสลับหมุนเวียนกันไปด้วยใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้มีแซนด์วิชค่ะเป็นแซนด์วิชห่มผ้าใช่ค่ะคือเป็นยังไงเอ่ยก็เป็นขนมปังใช่ไหมแผ่นหนึ่งใช่ไหมคะแล้วมีผักหวานมีไส้กรอกหวานแล้วเวลาที่เขาเรียกห่มผ้าก็คือเราเข็มกะไม้จิ้มฟันนะคะกัดไปเขาเรียกว่าเหมือนเอาขนมปังมาประกบกันแล้วก็เหมือนเป็นลักษณะของการห่มผ้าชื่อเรียกน่ารักมากแล้วมีอะไรอีกคะแล้วก็วนกะทิค่ะค่ะมีทั้งงานช่างมีทั้งทำอาหารมีประเภทอื่นอีกด้วยไหมคะมีกล้วยฉาบด้วยค่ะกล้วยฉาบก็จะมีหลากหลายรสนะคะค่ะหลักๆ ก็คือจะมีทั้งเรื่องของการทำอาหารเนาะน่าจะมีค่อนข้างหลากหลายมีงานช่างในเรื่องของการที่เผื่อจบไปก็จะได้ไปทำอาชีพนี้ต่อไปได้ใช่ไหมคะดีมากๆเลยแล้วแบบนี้เนี่ยการที่คุณครูเองมาสอนในที่นี้เนี่ยยากไหมคะต้องมีการเตรียมตัวที่นอกเหนือจากเวลาไปสอนที่อื่นก็เตรียมตัวมากขึ้นค่ะเพราะว่ากลุ่มคนที่มาเรียนก็หลากหลายค่ะมาจากหลายๆที่ค่ะค่ะแต่ดีอยู่อย่างคือเขาค่อนข้างมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้กับเราค่ะกำลังจะถามพอดีเลยว่าจากการที่คุณครูพอได้ลองมาสอนที่นี่แล้วค่ะความสนใจของนักศึกษาของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างค่อนข้างตั้งใจมากนะคะด้วยเขาถือว่าเขาพลาดโอกาสจากการที่เขาอยู่ภายนอกมาแล้วเขาไม่ได้จบมาอาจจะไม่ได้จบทั้งม.ต้นม.ปลายมาอย่างเงี้ยค่ะการที่ได้เขามารับราชการอยู่ในทหารกองประจำการเนี่ยค่ะก็ทำให้เขามีโอกาสมากขึ้นค่ะแล้วก็อาชีพที่เรามาสอนเขาอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ทำให้เขามีความคิดที่จะไปประกอบอาชีพที่หลากหลายค่ะค่ะคุณครูมีได้ลองติดตามผลไหมคะว่าอย่างนักศึกษาที่เราเคยสอนไปเนี่ยหลังจากที่สมมติเขาได้รับการพ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยเขามีการไปทำอาชีพต่างๆที่เราได้สอนไปบ้างหรือเปล่ามีล่าสุดที่ไปที่จบไปครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่เรามีประกอบอาชีพเป็นยางรถยนต์นะคะทำเฟอร์นิเจอร์จากยางรถยนต์ใช่ค่ะกลับไปเขาก็ไปประกอบอาชีพนะคะเขายังมีการส่งรูปทาง Facebook มาให้ครูที่วิทยากรของเราอะค่ะมาให้ดูอันนี้คือเป็นอาชีพที่เราสอนเขาไปใช่ไหมคะแล้วคือพอเขาออกไปเขาก็ไปประกอบอาชีพจริงจริงแล้วตอนนี้คือสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างนี้ค่ะโอ้เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากๆเลยแล้วแบบนี้ทั้งสองอย่างเลยค่ะคุณครูค่ะทั้งการเรียนรู้พื้นฐานเองทั้งทักษะวิชาชีพเองเรามีชั่วโมงในการเรียนยังไงบ้างอย่างของคุณครูหลักสูตรนี่คือเป็นกี่ปียังไงบ้างคะหลักสูตรของเราอย่างของทหารจะมีการเทียบโอนใช่ไหมคะก็ถ้าเรียนเต็มที่ก็คือประมาณ2เทอมหรือ3เทอมค่ะอยู่ในเกี่ยวกับการเทียบโอนว่าของแต่ละทหารแต่ละท่านน่ะจะเทียบโอนได้มากน้อยเพียงใดสมมติถ้ากรณีที่ทหารเกณฑ์เคยเรียนมาจากในระบบกศน.มาแล้วแต่เรียนไม่จบอะค่ะแล้วก็เอาวุฒิทางกศน.ที่เขาเคยเรียนมาเทียบเขาก็จะเรียนจบภายในเทอมเดียวอ๋อเทอมเดียวก็สามารถเรียนจบได้เลยคือจบมัธยมปลายหมดแล้วแต่แล้วแต่ว่าเขาจะเป็นระดับไหนมาใช่ค่ะแล้วอย่างฝึกทักษะวิชาชีพนะคะคุณครูวิชาชีพถ้าเกิดเป็นชั้นเรียนวิชาชีพก็จะ50ชั่วโมงค่ะค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มสนใจแบบที่อาหารขนมแบบที่บอกไปเมื่อกี้ก็จะเป็น3ชั่วโมงค่ะค่ะแล้ววันนึงเราสอนกี่ชั่วโมงยังไงบ้างคะเพราะว่าเราสอนสัปดาห์ละ1ครั้งใช่มั้ยคะก็จะมีการแยกกันไปว่าเป็นการเรียนรู้พื้นฐานด้วยแล้วก็มีทั้งทักษะวิชาชีพด้วยวันนึงเนี่ยเราเข้ามาสอนใช้เวลากี่ชั่วโมงยังไงบ้างอย่างพื้นฐานนี่คือสอนทุกวันพื้นฐานใช่ไหมคะจะเข้ามาเวลาบ่ายโมงก็คือเวลาเลิกสอบก็สี่โมงครึ่งอะค่ะแล้วอย่างวิชาชีพเองวิชาชีพจะเป็นช่วงระยะเวลาค่ะที่กำหนดเข้ามาเฉยๆอ๋อคืออาจจะไม่ได้มาแบบประจำทุกวันพื้นฐานใช่ค่ะเป็นการเรียนรู้พื้นฐานอย่างนี้จะมีการจัดยังไงคะคุณครูจะได้รับการประสานงานจากในหน่วยไปนะคะว่าจะให้เข้ามาจัดในช่วงไหนอะค่ะคือจะมีการประสานงานกันเรื่อยๆใช่ไหมคะว่าตอนนี้อยากที่จะเป็นทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับอะไรทางกศน.ก็จะไปเตรียมตัวมาแล้วก็เข้ามาฝึกสอนมีอะไรที่ตอนนี้ได้รับความสนใจเป็นพิเศษไหมคะท่านอาจารย์เดี๋ยวผมย้อนนิดนึงก่อนนะครับคือปกติแล้วเนี่ยทางหน่วยของผมเองเนี่ยก็จะจัดเป็นนายทหารประสานงานนะครับกับทางกศน.อยู่แล้วนะครับในเรื่องของในวิชาหรือว่าความสนใจต่างๆที่กับน้องๆทหารเนี่ยนะครับที่อยากจะเรียนนะครับให้กับทางครูกศน.อยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าหลักๆเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของวิชาชีพเสริมเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากน้องๆทหารเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าหลังน้องๆวัย21ปีเนี่ยนะครับหลังจากปลดประจำการไปแล้วเนี่ยเขาก็เป็นวัยทำงานนะครับในการหาอาชีพซึ่งเขาอาจจะเคยมีอาชีพมาก่อนนะครับบางคนเนี่ยก็หรือบางนายเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเมื่อได้รับการอบรมจากกศน.ไปก็อาจจะเป็นพื้นฐานที่ดีอาจจะเป็นโอกาสที่ดีว่าอาจจะเป็นอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริมนะครับซึ่งเขาสามารถไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันเขาได้เงี้ยครับเมื่อสักครู่ที่ครูบอกคือมีการสอนให้กับเป็นโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองด้วยแล้วก็ทหารเกณฑ์คือก็เรียนร่วมกันเลยไหมคะหรือว่าเป็นยังไงคะปกติจะแยกกันนะครับแยกกันครับเพราะว่าในส่วนอย่างที่นี่นะครับก็จะเห็นอยู่แล้วว่าในส่วนของการจัดที่พักหรือที่เรียนเนี่ยนะครับของทหารกองบัญชาการเนี่ยก็เป็นกองร้อยของทหารเองนะครับในส่วนของนักเรียนของวิวัฒน์พลเมืองเนี่ยเราก็จัดพื้นที่เนี่ยแยกต่างหากกันอยู่แล้วนะครับในส่วนของความร่วมมือของกศน.ที่มีกับหน่วยเนี่ยนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็จัดแยกคนสถานที่แยกเวลาแยกวันกันครับในอย่างนี้ตอนที่มีการเรียนเกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นสาขาวิชาชีพไหนที่ได้รับความสนใจมากที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นทำอาหารป่ะครับทำอาหารใช่ไหมเพราะมีหลากหลายเลยทีเดียวเนาะก็น่าจะเป็นอะไรที่สามารถพอจบไปก็ไปประกอบอาชีพได้หรือว่าไปทำทานเองที่บ้านก็ได้เหมือนกันแล้วทางผู้การมองว่าอยากที่จะให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักสูตรไหนเพิ่มเติมอีกไหมคะครับอย่างแรกผมก็ต้องกล่าวก่อนนะครับว่าต้องขอขอบคุณทางกศน.วังน้อยนะครับที่ให้ความกรุณาและความร่วมมือนะครับที่จัดบุคลากรมาสอน
ไม่ว่าจะเป็นในวิชาพื้นฐานหรือว่าเป็นวิชาชีพเสริมนะครับให้กับกำลังพลของหน่วยเองนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับให้กับตัวของน้องๆทหารเองนะครับที่เขาได้เสียสละมารับใช้ชาติ2ปีเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็มีวุฒิการศึกษาที่เพิ่มขึ้นนะหนึ่งระดับที่ผมเรียนไปให้ทราบแล้วนะครับนอกจากนี้วิชาชีพเนี่ยก็เป็นอีกส่วนนึงที่ผมคิดว่าน้องๆทหารเองเนี่ยให้ความสนใจนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าสนใจอะไรมากเนี่ยอย่างที่ผมดูเนี่ยนะครับก็คงเป็นในเรื่องของช่างก็สนใจนะครับอาหารก็สนใจทั้งนี้ความสนใจพวกนี้นะครับผมคิดว่ามันคงแล้วแต่บุคคลหรือแล้วแต่พื้นฐานที่เขามีนะครับอย่างบางคนเนี่ยหรืออย่างบางนายเนี่ยเป็นช่างมาก่อนนะครับซึ่งเขาอาจจะเรียนพักรักจำนะครับมาจากที่เขาทำงานอยู่นะครับอาจจะไม่มีคนแนะแนวให้นะครับทางกศน.เองเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของวิชาการในหลักการที่ถูกต้องเนี่ยมาช่วยเสริมเติมเต็มของเขาไปนะครับหรือบางคนเนี่ยนะครับหรือบางนายที่อาจจะคิดว่าการทำอาหารเนี่ยอาจจะเป็นอาชีพที่เขาไม่เคยทำนะครับอย่างเมื่อผมลองไปดูเนี่ยบางนายบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้จับอุปกรณ์ครัวนะครับจับตะหลิวจ้ะนะครับแต่เมื่อเขาลองทำดูเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับกำลังพลเขานะครับว่าเขาอาจจะมีความชอบนะครับในส่วนของการทำอาหารมากกว่าเพราะเดี๋ยวนี้ผมเห็นในร้านอาหารต่างๆเนี่ยผมเห็นกุ๊กเนี่ยเป็นผู้ชายส่วนใหญ่นะฮะพ่อครัวพ่อครัวใช่ครับขึ้นใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยพอมองดูว่ากศน.เองเนี่ยเป็นหน่วยงานขั้นพื้นฐานที่ให้โอกาสในเรื่องของการศึกษาซึ่งอย่างวันนี้เราก็จะได้อีกมุมมองนึงว่าก็มีการมาร่วมกันกับทางกองทัพด้วยในการเปิดโอกาสทางการศึกษาใช่ไหมคะอยากให้ท่านผู้การพูดถึงแนวคิดหรือว่าหลักการหรืออาจจะเป็นภาพในอนาคตก็ได้อยากที่จะให้มีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมที่สามารถร่วมมือกันได้อีกไหมคะครับอันนี้ในความคิดส่วนตัวผมนะครับผมก็อยากจะเรียนว่าผมคิดว่าในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับของทั้งตัวครอบครัวเองนะครับตัวสังคมและตัวของประเทศนะครับการศึกษาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่ทำให้เกิดการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นพัฒนาของตัวของน้องๆทหารเองแล้วก็ตัวของสังคมในภาพกว้างขึ้นมานะครับนั้นตอนนี้สิ่งที่เรามีความร่วมมือหรือทำกันอยู่ทุกวันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็มีการช่วยพัฒนานะครับให้กับน้องๆทหารเนี่ยเขามีความรู้นะครับเพิ่มขึ้นนะครับประกอบกับได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นในเรื่องของวิชาชีพที่อาจจะทางบุคลากรของกศน.ได้เรียนชี้แจงไปแล้วนะครับก็พอได้เกิดพัฒนาเนี่ยหลายนายเนี่ยนะครับผมเห็นคือเขาเปิดกว้างด้านการศึกษามากขึ้นเขาก็มีโอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นนะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าทางกองทัพเองเนี่ยก็เปิดกว้างในเรื่องของการรับสมัครนะครับกำลังพลในการบรรจุเป็นข้าราชการนะครับในการตำแหน่งเป็นใน10นะครับในอาชีพทวนต่างๆตามโรงเรียนเหล่าสาริยการต่างๆหรือแม้กระทั่งบางนายเนี่ยไปประกอบอาชีพส่วนตัวเองนะครับก็มีหลายนายนะครับที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับที่ทุกวันนี้อาจจะมีครอบครัวที่มั่นคงนะครับมีการงานที่มั่นคงได้ซ้ำไปนะครับก็ย้อนกลับมาถึงคำถามที่พี่กรได้ถามว่าในส่วนนี้นะครับทางผมเนี่ยคิดว่าไงนะครับผมก็คิดว่าสิ่งที่ทำเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมีความร่วมมือกันให้แน่นแฟ้นมากกว่าเดิมนะครับก็คือในเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นทางกศน.เองนะครับซึ่งให้ความช่วยเหลือกับทางหน่วยหรือทางหน่วยเองเนี่ยก็อาจจะต้องจัดบุคลากรเสริมนะครับซึ่งอย่างที่ท่านผอ.ได้เรียนแล้วนะครับว่าทางทหารเองเนี่ยทางกศน.ก็ได้พูดง่ายๆว่าหลักสูตรเนี่ยมีความสามารถสมดุลปรับได้นะครับซึ่งในปกติของการเป็นทหารเนี่ยเรามีการฝึกอยู่แล้วซึ่งในการฝึกหรือการปฏิบัติต่างๆเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราสามารถเทียบโอนหน่วยกิจกับทางกศน.เองได้นะครับในส่วนนี้ก็ผมคิดว่าเป็นความร่วมมือและคงจะต้องมีความร่วมมือมากขึ้นต่อไปนะครับทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะมีบางเรื่องที่มันต้องประสานกันนะครับในวันนี้มันอาจจะเห็นมีปัญหานิดหน่อยนะครับแต่เราทำต่อไปเนี่ยมันอาจจะเจอปัญหาที่ต้องประสานกันมากขึ้นแล้วแก้ไขกันมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็เพื่อประโยชน์กับน้องๆทหารที่เข้ามาทำการในที่นี้ครับขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมที่เมื่อกี้ท่านผู้การบอกว่าประสบปัญหาบ้างเล็กน้อยปัญหาที่เจอส่วนใหญ่นี่คือเกี่ยวกับอะไรอ่ะอย่างแรกเนี่ยผมคิดว่าอย่างเรื่องแรกบางทีเป็นเรื่องเวลานะครับหลักๆเลยเนี่ยเรื่องเวลานะครับก็เนื่องจากว่าทุกวันนี้นะครับคืออย่างของหน่วยงานทหารเราเนี่ย
นอกจากมีภารกิจนะครับในเรื่องของภารกิจของหน่วยแล้วนะครับในเรื่องของการฝึกนะครับเราก็ยังมีภารกิจในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนะครับเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอย่างเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองเนี่ยหลักๆเนี่ยหน้าฝนเนี่ยก็คงไม่พ้นเรื่องอุทกภัยนะครับเรื่องน้ำต่างๆเรื่องส่วนนี้นะครับหน่วยงานทหารก็เป็นหน่วยงานที่ต้องมีความพร้อมตลอด24ชั่วโมงนะครับในการช่วยเหลือประชาชนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นว่าในการจัดการเรียนการสอนในช่วงนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีอย่างเช่นว่านัดกันทุกวันพฤหัสนะครับแต่ในการปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันคงจะไม่ได้นะครับเพราะเราก็คงไม่รู้หรอกว่าไอ้ภัยพิบัติต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนไหนนะครับซึ่งเกิดขึ้นมันอาจจะขึ้นกินเวลา 2-3 อาทิตย์ก็ได้นะครับซึ่งส่วนนั้นเนี่ยไอ้ทางหน่วยเองเนี่ยก็ต้องระดมทรัพยากรระดมบุคลากรที่มีอยู่เนี่ยเข้าช่วยเหลือประชาชนเพราะเป็นหน้าที่หลักของหน่วยทหารทุกหน่วยอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้ก็ต้องประสานกับทางกศน.ว่าในการปรับเปลี่ยนนะครับตารางการเรียนการสอนหรือว่าอาจจะมีการสอนเพิ่มเติมนะครับณเวลาที่ทั้งทางกศน.เองนะครับหรือทางผมเองเนี่ยมีความสอดคล้องในเรื่องของวันว่างด้วยกันอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าหลักๆเนี่ยคงเป็นเรื่องเวลามากกว่านะครับเพราะว่าก็เห็นใจทางครูของกศน.ด้วยนะครับเพราะว่าทางครูกศน.เนี่ยก็รับผิดชอบไม่ใช่เฉพาะของหน่วยผมหน่วยเดียวก็ต้องมีรับผิดชอบที่อื่นด้วยนะครับค่ะวันนี้นะคะพอได้มาคุยกับท่านผู้การจะเห็นได้ว่าจริงๆเราเนี่ยทหารเองคือไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการรักษาความมั่นคงของชาติบ้านเมืองอย่างเดียวแต่ว่าก็ยังให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาให้กับคนทหารทุกท่านด้วยเหมือนกันนะคะคราวนี้ค่ะกลับมาถามทางผอ.บ้างดีกว่าผอ.มองว่ามีแนวทางหรือว่าจะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมที่อยากทำร่วมกันกับทางที่นี่อีกบ้างไหมคะที่ทางกศน.อำเภอบางน้อยได้วางแผนไว้นะครับในภาคเรียนนี้เนี่ยนอกจากเราจะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับกองกำลังแล้วนะครับจัดอาชีพให้กับประชาชนที่เข้ามารับการพัฒนาของโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองแล้วส่วนหนึ่งที่เราทำก็คือเราจะจัดอบรมนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารการสื่อสารคือการใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบันนี้ดีเลยค่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นนโยบายหนึ่งซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะปลูกฝังให้ประชาชนเนี่ยสามารถสื่อสารนอกจากภาษาไทยได้หนึ่งภาษาแล้วต้องได้อีกสักหนึ่งภาษานะครับตรงนี้ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในภารกิจของกศน.เรานะครับในการส่งเสริมพัฒนาให้กำลังพลเนี่ยมีความรู้ความสามารถในทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นตรงนี้อยู่ในแผนแล้วครับกำลังจะจัดอบรมก็น่าจะเป็นเดือนมกราคมนี้ครับภายในเดือนนี้ภายในเดือนนี้ครับคิดว่าน่าจะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็ใช้ภูมิปัญญาของคนในพื้นที่มาเป็นวิทยากรครับคือทางคุณครูเองที่เข้ามาสอนที่นี่คือเป็นทั้งคุณครูกศน.ด้วยแล้วอาจจะมีวิทยากรเป็นวิทยากรที่นอกซึ่งเขามีประสบการณ์ในเรื่องของเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษค่ะอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็ต้องไปเหมือนหาภาคีเครือข่ายหาความร่วมมืออีกเหมือนกันซึ่งตอนนี้เรามีผู้ที่จะเข้ามาเป็นหนึ่งในกำลังสนับสนุนของเราแล้วหรือยังคะมีแล้วครับเป็นคนในพื้นที่เป็นคนในพื้นที่ครับของอำเภอวังน้อยเองครับค่ะเป็นเรื่องที่น่าโชคดีมากๆเลยนะคะต่อไปเราก็จะได้มีการฝึกในเรื่องของภาษามากขึ้นด้วยนอกจากภาษาแล้วท่านผอ.มีอะไรอย่างอื่นไหมคะกิจกรรมอื่นๆก็จะมีกิจกรรมที่เราทำร่วมกันทุกปีนะครับอย่างเช่นในงานวันเด็กทางค่ายทหารเขาจะจัดงานวันเด็กนะครับเราก็นำเอากิจกรรมที่เรามีนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ภารกิจตัวนี้นะครับให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ทำกันอย่างต่อเนื่องเป็นทุกปีครับผมค่ะก็คือวันสำคัญต่างๆก็มีการทำกิจกรรมร่วมกันด้วยไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการมาสอนหนังสืออย่างเดียวใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทำให้ทั้งสองหน่วยงานสามารถมีโอกาสได้สร้างสรรค์กิจกรรมดีๆร่วมกันนะคะคราวนี้ค่ะมาถึงทางคุณครูกันบ้างดีกว่านะคะในเรื่องของการฝึกทักษะวิชาชีพตอนนี้คุณครูมองว่าน่าจะมีการฝึกทักษะในเรื่องอะไรอื่นๆเพิ่มเติมอีกบ้างไหมคะหรือว่ามีอาชีพเสริมอะไรอื่นๆที่อยากจะเข้ามาสอนอีกหรือเปล่าก็จะเน้นช่างกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในครัวเรือนนะคะค่ะค่ะถ้าสมมติว่าเราดูเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ของเราตอนนี้เนี่ยอย่างที่คุณครูบอกไปคืออย่างเช่นกล้วยใช่ไหมคะก็อย่างที่มีกลุ่มอาชีพการทำกล้วยฉาบครั้งนี้ค่ะก็คือกล้วยอันนี้เราก็ไม่ได้ซื้อนะคะเราก็เอามาจากในค่ายเหมือนกันใช่ค่ะเราไม่ได้ซื้อกล้วยนะคะเพราะว่าเราก็อยากให้บุคลากรทุกท่านเห็นว่าในบ้านเขาว่ามีอะไรเขาสามารถมาแปรรูปแล้วมันทำให้เกิดรายได้ได้ค่ะ
นี่ก็เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในพื้นที่ของตัวเองก็เป็นการลดต้นทุนด้วยนะคะและอย่างของคุณครูล่ะคะในเรื่องของการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานมีตรงไหนที่ครูอยากจะสอนเพิ่มเติมเสริมขึ้นก็อยากส่งเสริมเกี่ยวกับการอ่านการเขียนนะคะเพราะบางทีการอ่านการเขียนนี่จะไม่ค่อยคล่องเพราะส่วนมากจะแบบพวกนี้ของเราส่วนมากจะมาจากอีสานใช่ไหมคะแต่พอสื่อสารภาษาทางกลางอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคล่องแล้วเขียนภาษากลางเขาไม่ค่อยถูกต้องค่ะก็คือจะมีในเรื่องของการเขียนการอ่านด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นการสื่อสารกันภาษาพูดอย่างเงี้ยคือไม่มีปัญหาอะไรแสดงว่าที่เราเห็นทั้งหมดภายในศูนย์แห่งนี้ก็คือจะมาจากหลากหลายพื้นที่เลยใช่ไหมคะท่านผู้การหลักๆคือจะมาจากอีสานนะคะคือเราจะมีการคัดเลือกยังไงเหรอคะว่าใครที่จะต้องเข้ามาอยู่ภายในนี้บ้างหรือว่าเป็นการสุ่มทั้งหมดเลยอ่ะอ๋อไม่ครับในการคัดเลือกองหน่วยเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของมณฑลทหารบกนะครับในการจัดสรรที่ว่าตัวน้องๆทหารเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ไหนนะครับแต่อย่างแรกเนี่ยเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของเราของเขาเป็นลำดับแรกนะครับแต่ว่าถ้าหลังจากนั้นเนี่ยยอดมันเกินก็มีการปรับเกลี่ยนะครับไปทั่วประเทศนะครับจะเห็นได้ว่าอย่างที่คุณครูกล่าวเนี่ยนะครับอย่างที่วังน้อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาคกลางนะครับแต่เราก็มีน้องๆทหารเนี่ยที่มาจากในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างจังหวัดขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษนี่มาอยู่ร่วมกันนะครับนอกจากเรื่องของระดับชั้นพื้นฐานที่ไม่เหมือนกันแล้วบางทีภูมิลำเนาแตกต่างกันก็ต้องมีการปรับกันอยู่เหมือนกันนะคะคราวนี้ค่ะมาถึงคำถามที่ว่าหลังจากที่เราได้มีความร่วมมือกันแล้วก็ทำกันมาหลายปีตั้งแต่ปี38ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นผลที่ได้รับท่านผู้การมองว่าเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้นะครับอย่างของหน่วยเองนะครับผมก็เริ่มให้เขาจะทำคล้ายๆเหมือนทำสถิตินะครับทำสถิติหมายความว่ายอดตอนเริ่มเข้าเรียนเนี่ยเท่าไหร่นะครับจบเมื่อปลดจำการไปแล้วเนี่ยนะครับจบการศึกษาเท่าไหร่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับพูดง่ายๆหลังจากนั้นเองเนี่ยเมื่อเขาไปประกอบอาชีพแล้วเนี่ยเขาพูดง่ายๆได้รับเป็นข้อดีนะครับเบนิฟิตนะครับว่าเป็นสิ่งที่เขาได้ผลประโยชน์จากกทน. อย่างไรบ้างนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอย่างทหารบางนายเนี่ยนะครับซึ่งเขาอาจจะได้ไปบรรจุเป็นข้าราชการนะครับตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าตำแหน่งนะครับในหลายๆตำแหน่งเนี่ยเขาจะกำหนดคุณวุฒิไว้อย่างเช่นว่าต้องจบการศึกษาในระดับมัธยมต้นหรือมัธยมปลายเป็นอย่างต่ำนะครับเมื่อเขาได้สิทธิ์แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเก็บสถิติไว้ว่าหลังจากการลงทุนดังกล่าวเนี่ยจบไปแล้วเนี่ยในรุ่นหนึ่งเนี่ยนะครับมีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่สามารถประกอบอาชีพเป็นข้าราชการได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับหรือประกอบอาชีพที่รับความรู้จากกศน.ไปกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งตรงนี้นะครับผมคิดว่ามันก็จะเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งนะครับว่าที่ทางความร่วมมือที่เกิดขึ้นหรือว่าทางหน่วยที่พยายามจะกดขันในเรื่องให้กำลังพลทหารดังกล่าวเนี่ยได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีผลประโยชน์อย่างไรซึ่งผมคิดว่าทางกองทัพเองเนี่ยก็มีสถิติตรงนี้อยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกองทัพก็คงเป็นภาพรวมนะครับหน่วยผมก็เป็นหน่วยเล็กๆนะครับที่จะดำเนินการในเรื่องของความร่วมมือนี้นะครับแล้วก็จะส่งยอดกลับไปนะครับแต่นโยบายอันนี้นะครับคงเป็นนโยบายที่ผมคิดว่าทางกองทัพบกเองเนี่ยหน่วยเหนือเนี่ยให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมจบรับราชการมานะครับผมก็เห็นมีนโยบายนี้มาตลอดนะครับก็อย่างที่ท่านผอ.ได้กล่าวไปนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2537นะครับก็เป็นทุกวันนี้ก็ปี2562แล้วนะครับเป็นโครงการที่ค่อนข้างยาวนานมากนะครับในแต่ละรุ่นนั้นนะคะท่านผู้การคะมีทหารเกณฑ์ที่เรียกว่าขาดโอกาสทางการศึกษาหรือพื้นฐานที่ค่อนข้างเรียกว่ายังไม่เท่าเทียมกับคนอื่นจนต้องมามีการเรียนการสอนเพิ่มเติมเยอะไหมคะในแต่ละรุ่นก็พอสมควรนะครับแต่ถ้าให้ผมเปรียบเทียบในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าทางในอดีตจะเยอะกว่านะครับปัจจุบันเนี่ยจะมีน้อยกว่านะครับอย่างสมัยผมเป็นนายทหารเด็กๆเป็นผู้ฝึกทหารใหม่เนี่ยนะครับเป็นร้อยตีร้อยโทเนี่ยผมว่าจะประมาณ 70-80% นะครับแต่เดี๋ยวนี้อาจจะไม่ได้ถึงอาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของการศึกษาพื้นฐานเนี่ยมันกระจายไปทั่วประเทศแล้วนะครับแต่อย่างที่เรียนตั้งแต่ตอนต้นข้อมูลนะฮะเรื่องการศึกษาเนี่ยมันก็บางทีก็เป็นเรื่องของปัญหาของครอบครัวของแต่ละครอบครัวด้วยนะครับซึ่งเขาอาจจะพลาดโอกาสตรงนั้นวันนี้ก็มาเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดให้มันครบสมบูรณ์นะครับค่ะ
อย่างการศึกษาขั้นพื้นฐานอันนี้เราบังคับไหมคะว่าคนไหนที่วุฒิยังไม่ถึงหรือว่ายังไม่ได้เรียนผ่านหลักสูตรมัธยมต้นมัธยมปลายมาจำเป็นที่ต้องมาเรียนทุกคนอันนี้บังคับไหมคะถ้าอันนี้ผมเรียนถึงในมุมของหน่วยเองนะครับจะเรียกว่าบังคับมันอาจจะดูแข็งไปหน่อย ผมใช้คำว่าถ้าเกิดน้องๆทหารเนี่ยที่เขายังไม่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเชื้อเชิญให้เขามาเรียนครบทุกคนนะครับเพราะผมคิดว่าอยู่เนี่ยยังไงเขาก็ต้องมาประจำการอยู่แล้วอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์กับตัวเองด้วยนะครับแล้วอย่างในเรื่องของทักษะวิชาชีพล่ะคะอันนี้คือแล้วแต่ความสนใจของแล้วแต่ความสนใจมากกว่าครับอ๋อครับก็ในเรื่องของทักษะวิชาชีพเนี่ยผมคิดว่าทางครูผู้สอนเนี่ยน่าจะสัมผัสกับน้องๆทหารโดยตรงอยู่แล้วนะครับก็น่าจะรู้ถึงความต้องการของเขาโดยตรงว่าชอบอันไหนไม่ชอบอันไหนมากกว่านะครับค่ะคราวนี้กลับมาถามทางกศน.ของเราบ้างดีกว่านะคะหลังจากที่เราได้มีการร่วมมือกันมาหลายปีแบบนี้เนี่ยผลที่ได้รับกลับไปรู้สึกยังไงกันบ้างคะมันก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มในเรื่องของการศึกษาครับโดยกศน.เองเนี่ยแล้วเนี่ยเราพยายามที่จะเข้าไปเติมเต็มตรงไหนที่มันขาดมันหายมันไม่มีในเรื่องของการศึกษาเนี่ยกศน.ก็จะเข้าไปช่วยเติมเต็มให้มันสมบูรณ์ขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ที่จบเราก็สามารถเอาเขามาเป็นตัวอย่างให้กับรุ่นน้องที่เขาเห็นว่าการเรียนมีประโยชน์อะไรกับอนาคตกับชีวิตของเขาครับการเรียนเป็นสิ่งสำคัญในโลกปัจจุบันถ้าเขาได้เรียนสูงขึ้นอนาคตเขาก็จะมีอนาคตที่ดีมีโอกาสที่ดีมากกว่าคนอื่นอีกขั้นหนึ่งนะครับก็อยู่ที่ว่าเขาจะเลือกโอกาสลักษณะไหนก็ขึ้นอยู่กับความสามารถและศักยภาพของเขานะครับค่ะแล้วทางคุณครูล่ะคะมองดูว่าผู้เรียนเขาได้รับอะไรกลับไปบ้างเพราะผู้เรียนได้รับโอกาสในหลายๆด้านนะคะเขาอยู่ข้างนอกบางทีเขาอาจจะเผลอไปบ้างแต่ถ้าเกิดเขาเข้ามาอยู่ข้างในนี้แล้วเขาก็จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนทำให้มีโอกาสแล้วก็มีความคิดที่มีไอเดียมากขึ้นค่ะเยี่ยมเลยค่ะคุณครูล่ะคะก็เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับทหารนะคะบางคนอย่างที่แบบว่าเนื่องจากฐานะทางบ้านไม่เท่าเทียมกันเขาก็สามารถที่แบบได้มาศึกษาต่อให้มีความรู้เพิ่มมากค่ะวันนี้นะคะจากการที่เราได้พูดคุยกันจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบ้านเรายังมีหลากหลายกลุ่มแล้วก็หลายคนอีกมากๆเลยที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษาอยู่ซึ่งกศน.เองถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญมากๆในการเปิดโอกาสแล้วก็เรียกว่าให้โอกาสในการศึกษาตลอดชีวิตนะคะก็อยากที่จะให้มุ่งมั่นแล้วก็ทำสิ่งดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้ท่านผู้การช่วยฝากนิดนึงในฐานะที่เป็นภาคีเครือข่ายนะคะที่เข้ามาร่วมมือกันกับทางกศน.ในการเปิดโอกาสทางการศึกษาด้วยมีอะไรอยากจะฝากถึงคนดูที่ดูอยู่บ้างคะครับก็ผมนะครับในฐานะที่เป็นหน่วยทหารนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่แล้วต้องขอบคุณนะครับทางกศน.เขตวังน้อยนะครับที่ได้มีความร่วมมือนะครับกับหน่วยทหารเองนะครับในการพูดอย่างที่พิธีกรว่านะครับก็เหมือนเป็นภาคีเครือข่ายนะครับในการร่วมกันสร้างนะครับหรือศูนย์นะครับเป็นเรียนรู้นะครับให้กับน้องๆทหารนะครับที่ประจำการอยู่กับหน่วยนะครับเป็นระยะเวลา2ปีซึ่งคิดว่าโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่เริ่มมาตั้งแต่ปี2538นะครับแล้วก็คิดว่าคงจะต้องมีต่อไปนะครับเรื่อยๆในอนาคตนะครับแล้วก็คงจะมีความร่วมมือนะครับอันดีในการสร้างความร่วมมืออย่างเหนียวแน่นนะครับแล้วก็สร้างกิจกรรมนะครับต่างๆเพื่อรองรับกับความต้องการของน้องๆทหารนะเพราะผมคิดว่าในความต้องการหรือความชอบเนี่ยของในแต่ละห้วงนะครับในแต่ละวัยเนี่ยมันคงมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในวินาทีนี้เขาอาจจะชอบสิ่งนี้อยู่นะครับแต่ในอนาคตอีก 4-5 ปีเนี่ยสิ่งที่ชอบนี้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับซึ่งทางหน่วยเองนะครับหรือทางกศน.เองเนี่ยก็คงต้องปรับตัวให้ทันกับโลกนะครับปรับตัวให้ทันกับน้องๆทหารในอนาคตนะครับค่ะมาถึงทางฝั่งคุณครูแล้วก็ผอ.ของเราบ้างนะคะมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมที่ดูอยู่บ้างก็ในส่วนของการศึกษานะครับทางกศน.นะครับโดยกศน.อำเภอวังน้อยพยายามที่จะผลักดันแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปถึงทุกซอกทุกมุมในเขตของอำเภอวังน้อยในส่วนของผู้ที่พลาดผู้ที่ขาด
ะครับผู้ที่ได้โอกาสทางการศึกษานะครับให้กลับเข้ามานะครับให้มีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งมีอนาคตที่ดีในเรื่องของการศึกษานะครับอนาคตจะเป็นเช่นไรก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละบุคคลนะครับในการดำเนินชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการศึกษานะครับไม่ใช่จบเฉพาะแค่มัธยมต้นมัธยมปลายหรือมหาลัยเท่านั้นนะครับการศึกษาของเราเองนะครับต่อไปจะเป็นการศึกษาแห่งความเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะเป็นการศึกษาแห่งการศึกษาตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นต้องฝากเรื่องของการศึกษาให้กับประชาชนทุกท่านนะครับอย่าทิ้งการศึกษานะครับค่ะมาถึงทางคุณครูบ้านไทยอยากจะให้ฝากอะไรสักเล็กน้อยค่ะการศึกษานี้เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สำคัญมากนะคะก็อยากให้ทุกท่านเห็นความสำคัญของการศึกษาค่ะแล้วก็ช่วยการสนับสนุนส่งเสริมค่ะแล้วก็ด้วยการเรียนรู้ไปร่วมกันค่ะค่ะคุณครูล่ะคะก็เรื่องการศึกษานะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้การศึกษาถือว่ามีความสำคัญถือว่าผู้ได้โอกาสจะเยอะก็อย่างน้อยกศน.ก็ยินดีต้อนรับที่แบบว่าให้ผู้ที่ได้โอกาสเข้ามาได้มีความรู้ค่ะก็ถือการกศน.นี้ถือเป็นการเรียนรู้ที่ตลอดชีวิตจริงๆค่ะจริงๆแล้วนะคะเรื่องของการศึกษาถือว่าเป็นพื้นฐานแล้วก็เป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาคนซึ่งก็จะเป็นการพัฒนาสังคมแล้วก็ประเทศชาติต่อไปนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆวันนี้เองเราก็ได้เห็นอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วนะคะสำหรับกลุ่มบุคคลที่เล็งเห็นว่าการศึกษานั้นมีความสำคัญแล้วก็ได้มีการมาร่วมมือกันกับทางกศน.เราซึ่งเราเองก็มองว่ากศน.นั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ดีมากๆเลยที่จะเปิดโอกาสแล้วก็สร้างโอกาสที่ดีทางการศึกษาให้กับบุคคลทั่วทั้งประเทศเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าพื้นที่ไหนหรือว่าหน่วยงานไหนนะคะอยากที่จะมาเป็นภาคีเครือข่ายแบบนี้หรือว่าอยากที่จะเข้ามาร่วมมือกับทางกศน.เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาทางเราก็ยินดีมากๆด้วยยังไงก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดเลยนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่เราเข้ามาพูดคุยกันภายในเรียกว่าในกองทัพนะคะจะเห็นว่ามีทหารมากมายเลยในนี้ก็วันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะผู้ร่วมรายการของเราทั้ง4ท่านที่ทำให้เราได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของรูปแบบการศึกษาที่เราเองก็ช่วยการสนับสนุนให้เกิดผลดีแล้วก็พัฒนาคนต่อไปในอนาคตนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง4ท่านมากๆเลยค่ะขอบพระคุณด้วยนะคะหมดเวลาของรายการสายใยกศน.แล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง5คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ